กัปตันเอกยังสตรองแอดมิดนอนโรงพยาบาลทั้งคู่แต่ยังอุ้มลูกมาคอยสลับกันเลี้ยงมันต่างกันยังไงลูกมันก็ลุมมาม่าเหมือนกันหมดอ่ะต่างกันไหมสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะกัปตันภูทะเนศควงเอกบุษกรแอดมิดนอนโรงพยาบาลทั้งคู่หลังอาหารเป็นพิษจนต้องพาน้องดินมาอยู่ด้วยเพราะลูกชายติดพ่อแม่มากทำเอาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อย่างกัปตันภูทะเนศและเอกบุษกรวุ่นวายอยู่ไม่น้อยที่ล่าสุดทั้งคู่ต้องเข้าแอดมิดนอนโรงพยาบาลกันกลางดึกหลังมีอาการอาหารเป็นพิษปวดท้องมากตาเจียนมีไข้หนาวสั่นและด้วยความที่น้องดินลูกชายวัย7 เดือนติดคุณพ่อคุณแม่มากๆจึงทำให้ต้องพามาอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยนั่นเองโดยสาวเอกได้ออกมาเผยภาพที่เจ้าตัวและคุณสามีนอนให้น้ำเกลืออยู่บนเตียงคนไข้เคียงข้างกันและมีน้องดินอยู่บนเตียงคนไข้ด้วยพร้อมบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่คุณพ่อคุณแม่ลูกอ่อนกลัวว่าจะเกิดขึ้นที่สุดและในที่สุดก็เกิดขึ้นกับตัวจนได้แต่ด้วยความเป็นคุณพ่อคุณแม่สุดสตรองทั้งคู่เลยเอาอยู่ด้วยการคอยสลับกันอุ้มลูกทั้งที่มีสายน้ำเกลือคามืออยู่แถมทางสาวเอกก็ต้องปั๊มนมและเอาลูกเข้าเต้าก่อนนอนเพราะน้องไม่ยอมกินนมจากขวดซึ่งก็โชคดีที่ทางคุณหมอให้ยาแบบอ่อนจึงสามารถให้นมน้องได้เรียกว่ากว่าจะผ่านคืนนั้นไปได้ก็ทำเหงื่อตกกันเลยทีเดียวทั้งนี้สาวเอกก็ได้อัปเดตอาการล่าสุดของทั้งตัวเองและหนุ่มกัปตันว่าอาการดีขึ้นมากแล้วและคาดว่าน่าจะออกจากโรงพยาบาลได้ในวันนี้23 พฤษภาคม 2561งานนี้ยังได้เห็นความน่ารักความขี้อ้อนของน้องดินที่คอยเฝ้าคุณแม่ไม่ห่างโถน่าเอ็นดูจังเลยลูกเที่ยงคืนเลยรู้เปล่าเอ๊ะไม่ยอมกินนมขวดแต่กินนมจะเข้าเต้าใช่ไหมคะจะเข้าเต้าใช่ไหมคะเมื่อคืนมันต่างกันยังไงลูกมันก็นมหมาม่าเหมือนกันหมดอ่ะต่างกันไหมเหรอคะมันใหญ่ๆกว่าเหรอคะโอ้หมาม่าเข้าใจแล้วโอเคดีแล้วดีนุเห็นรู้ไหมว่าป้าป้ามาต้องสลับกันอุ้มดินเลยสายเลยลงระยางเลยเนี่ยแล้วดินไม่ยอมนอนเจาะเจาะเลือดไว้เห็นไหมไม่ยอมกินนมเลยโอเคใช่ไหมลูกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก.com แล้วมาได้กินแล้วเป็นไงฟินเลยเปล่าได้กินไหนๆแล้วเป็นไงอู้ฟินอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ